ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนล่างทรงทำพิธีกลางดึกคอหวยแห่ส่องขันน้ำมนต์ถูเลขแม่ตะเคียนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดหัวทุ่งน้อยนะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะชาวบ้านหลายสิบคนนะคะแล้วก็ล่างทรงนะคะได้ทำพิธีขอเลขเด็ดแม่สร้อยทองนะคะต้นตะเคียนทองนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ 10.95 เมตรนะคะกว้างโดยรอบนะคะ 87 เซนติเมตรนะคะซึ่งได้มีการนำมาไว้ที่วัดดังกล่าวนานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาภผู้คนจำนวนมากแล้วนะคะโดยงวดที่ผ่านมานะคะได้ทำพิธีตามความเชื่อนะคะปลุกเจ้าแม่ตะเคียนที่หลับไหลนานหลายปีนะคะมาให้โชคกับชาวบ้านนะคะซึ่งมีชาวบ้านได้โชคกันไปมากมายเลยนะคะหลายงวดติดเลยนะคะนานนับปีนะคะนี่เลยนะคะเขาทำพิธีกันตอนกลางคืนนะคะซึ่งมีร่างทรงมาทำพิธีนะคะขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นนะคะร่างทรงนะคะได้มีอาการแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเข้าสิงนะคะทรงเสียงโห่ร้องเสียงดังเลยนะคะทำท่าทางดีใจที่ได้มาพบกับชาวบ้านในคืนนี้นะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นแม่ตะเคียนแม่สร้อยทองนะคะที่ลงมาประทับร่างของร่างทรงนะคะโดยร่างทรงก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่มาเข้ามาหานะคะบอกว่าหากมีโชคลาภแล้วก็ขอให้มาช่วยสร้างวัดนะคะแล้วร่างทรงก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคก็จงตั้งใจให้ดีจะให้โชคซึ่งร่างทรงก็ได้ทำการจุดน้ำมนต์นะคะหยดน้ำตาเทียนนะคะทำเป็นน้ำมนต์นะคะเพื่อให้ทุกคนมาส่องเลขนะคะนี่เลยนะคะเราจะท่านรับชมแบบจุใจเลยนะคะนี่เลยนะคะซึ่งเลขในขันน้ำมนต์นะคะเขาว่ามีเลข5เลข1เลข6นะคะแล้วก็เลข0นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเลข9นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่า516 560 60 90 16นี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่บางคนก็ทั้ง2เลขอ่างน้ำมนต์ด้วยหรือขันน้ำมนต์เนี่ยนะคะบางคนก็ไปถูเอาแป้งโรยๆที่แม่ตะเคียนนะคะก็เพ่งมองนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศการขอโชคขอลาภขอหวยกับแม่ตะเคียนนะคะซึ่งอยู่ที่วัดหัวทุ่งน้อยตำบลคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะ